สวัสดีครับพบกับผมพองกับ Peaches on Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้ Peaches on ของเราพามาแกะกล่องเจ้า Razer Mamba Wireless ตัวนี้นะครับเป็นเมาส์เกมมิ่งจาก Razer นะครับตัวนี้ใช้งานได้ทั้งแบบมีสายและไร้สายนะครับ DPI สูงสุดถึง 16,000 DPI ด้วยกันโอเคเรามาดูกันเลยว่าด้านในเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูด้วยว่าใช้งานแตกต่างจากเมาส์มีสายมีความแหลกอะไรหรือไม่นะครับโอเคไปดูกันเลยทะเดภายในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือสายชาร์จ USB นะครับตัวนี้ไม่มีแท่นชาร์จให้นะครับก็ต่อไปเลยก็คือจะมีอ๋อตัวนี้เอาไว้ต่อรีเซิเวอร์เข้ามาที่ใกล้ๆกับตัวเมาส์นะครับจะได้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นมาถึงที่พระเอกของเราตัวเมาส์ Razer ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่ถ่านนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะเปิดกันเลยด้านล่างจะมีปุ่มทรายแล้วก็ปุ่มเปิดปิดตัวเมาส์นะครับแล้วก็มีฝาปิดจะเป็นตัวเก็บ receiver 2.4 ตัวนี้ต้องต่อ USB เข้าไปกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับโอเคอุปกรณ์ในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการใช้งานจะมีความแลกหรือไม่ยังไงนะครับขอผมลองใช้งานสักครู่เดียวครับผมหลังจากที่ผมได้ลองใช้เจ้า Mamba Wireless ตัวนี้แล้วนะครับก็พบว่าการตอบสนองการใช้งานเนี่ยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีสายด้วยนะฮะข้อดีของมันเลยเนี่ยก็คือแบตเนี่ยค่อนข้างใช้ได้นานนะครับแล้วก็มีแบตในตัวนะครับแล้วก็ตัวพอร์ต USB ตรงนี้สามารถชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยได้ในกรณีที่แบตหมดแล้วเราต้องการใช้งานโดยทันทีก็สามารถต่อกับพอร์ต USB ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือต้องใช้กับสายที่แถมมาจากโรงงานเท่านั้นนะครับเพราะหัวเนี่ยใส่เสียบกับสายอันอื่นไม่ได้นะฮะนะครับโอเคสำหรับการอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวคร่าวๆของ Mamba Wireless ตัวนี้ของ Peaches on Channel ของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะครับยังไงชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ใช่สิ Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ